หใครกำลังเจอเลดไซน์หรือว่าสัญญาณแดงแจ้งเตือนขึ้นมาขนาดนี้ต้องฟังเลยค่ะโหเป็นโอก็หนักใจแทนนะแต่ไม่ต้องกังวลวันนี้เจ้าโอพาโค้ชจากกรุงศรีมาให้คำแนะนำเพื่อนๆหาทางออกร่วมกันและเราเป็นหนี้บัตรเครดิตอยู่หลายใบจะแก้ยังไงดีมีทางออกแนะนำไหมวันนี้มีคำแนะนำให้เพื่อนๆแน่นอนกรุงศรีเดอะโค้ชคิดไม่ออกเดี๋ยวตอบให้และตอนนี้ค่ะเราอยู่กับโค้ชแบทค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเป็นอีกหนึ่งคำถามที่มาจากบ้านพอเรามีอำนาจเงินอยู่ในมืออำนาจการจับจ่ายใช้สอยบางทีมากไปเผื่อใช้เกินตัวบัตรหลายใบเราเป็นหนี้อยู่หลายใบมากๆเราจะแก้ยังไงดีแต่ว่าอย่างนึงที่อกสงสัยก่อนเลยก็คือว่าเราจำเป็นนะคะที่ต้องมีบัตรเครดิตหลายใบอะค่ะโค้ชการมีบัตรเครดิตหลายใบเนี่ยมีทั้งข้อดีและข้อเสียนะครับอย่างแรกเลยนะก็คือสิทธิประโยชน์ที่ต่างกันครับคือบัตรเครดิตบางบัตรเขาก็เน้นไปเรื่องของการช้อปปิ้งบางบัตรก็เน้นเรื่องของการกินข้าวหรือเติมน้ำมันเพราะฉะนั้นการมีบัตรเครดิตหลายใบเนี่ยก็จะทำให้ได้รับความคุ้มค่าของแต่ละบัตรเนี่ยได้อย่างเต็มที่ครับอ๋อแต่ละใบเขาก็จะมีสิทธิพิเศษที่มันแตกต่างกันและทีนี้เนี่ยแต่ละบัตรเครดิตเนี่ยวงเงินก็แยกออกจากกันใช่ไหมครับค่ะอย่างเช่นถ้าเรามีบัตรใบเดียวเนี่ยวงเงินสูงสุดที่ได้รับก็คือ5เท่าของรายได้กรณีที่มีรายได้ 30,000 นั่นหมายถึงว่าวงเงินก็ได้ 150,000 บาทแต่ทีนี้เนี่ยถ้าเรามีบัตร10ใบเนี่ยนั่นหมายถึงอำนาจในมือเนี่ยมากขึ้นทวีคูณเลยอย่าเพิ่งดีใจค่ะอันนั้นคือถ้าเกิดใช้ได้เป็นล้านก็คือหนี้คุณก่อนได้เป็นล้านค่ะถูกต้องครับค่ะต้องหามาจ่ายให้ไหวด้วยนะคะแล้วมีข้อดีอีกมั้ยคะก็จะมีอีกเรื่องนึงครับคือแต่ละใบเนี่ยก็จะมีวันตัดรอบบัญชีที่ไม่เหมือนกันครับนั่นหมายถึงว่าวันกำหนดที่ต้องชำระครับแตกต่างกันปกติบัตรเครดิตเนี่ยจะมีระยะเวลาปลดดอกเบี้ย45วันครับเทคนิคในการใช้นะครับอย่างเช่นบัตรเครดิตใบแรกเนี่ยเรียกเก็บเงินภายในวันที่10อย่างเงี้ยครับอีกใบนึงเก็บวันที่30เราก็ต้องเลือกรูดบัตรที่เก็บไกลเราจะได้จ่ายช้าที่สุดนะครับฟังดูแล้วนี่การมีบัตรเครดิตหลายใบนี่ก็ดูเหมือนจะมีแต่ประโยชน์นะคะนั่นน่ะสิครับแล้วมันไม่มีโทษเลยเราก็ไม่ต้องระวังสิครั้งเราเปิดกันหลายใบเลยดีไหมคะโค้ชโอ้มันก็ไม่ดีครับเพราะว่าจริงๆแล้วตัวบัตรเครดิตเนี่ยเหมือนเรายืมเงินอนาคตมาใช้ก่อนถูกไหมครับค่ะซึ่งเงินอนาคตเนี่ยมีดอกเบี้ยครับปัจจุบันเนี่ยก็เก็บอยู่ที่ 16% ต่อปีครับบัตรเครดิตนอกจากรูดใช้จ่ายแล้วเนี่ยมันยังมีสามารถเอาไปที่จะเบิกถอนเงินสดที่ตู้ ATM ได้ตัวนี้แหละครับที่ทำให้บางคนนะครับเขาใช้วิธีการนี้ในการหมุนเงินครับก็คือกดเงินสดจากบัตรหนึ่งเพื่อมาจ่ายชำระอีกบัตรหนึ่งถ้าเราปล่อยให้เป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยนั่นหมายถึงว่านี่มันก็จะพอกพูนไปเรื่อยๆถึงจุดหนึ่งเนี่ยพอรู้ตัวแล้วเนี่ยก็จะรู้สึกว่าจ่ายเงินไม่ไหวแล้วเป็นหนี้ก้อนโตเลยครับแต่ทีนี้บางคนไม่รู้ตัวค่ะโค้ชก็แบบว่ารูดใช้ไปเรื่อยๆเผลอแป๊บเดียวโอ้โหนี่พอกพูนเลยอะไรบ้างที่จะเป็นสัญญาณเตือนให้เราเห็นว่าเฮ้ยมันชักจะเริ่มบานปลายแล้วนะเริ่มอันตรายเริ่มใช้จ่ายเกินตัวละจังหวะแรกเลยนะครับคือต้องเข้าใจก่อนว่าของเรามันจะมีใช้จ่ายในการกินใช้ในชีวิตประจำวันใช่ไหมครับค่ะอีกก้อนหนึ่งก็คือไว้สำหรับจ่ายหนี้บ้านหนี้บัตรหนี้รถสัญญาณเตือนแรกก็คือว่าถ้ายอดผ่อนจ่ายต่อเดือนเนี่ยเกิน 70% ขึ้นไปเนี่ยนั่นหมายถึงว่าเริ่มต้องระวังแล้วครับมันเหลือเงินอีกแค่ 30% เองครับที่จะเอาไปใช้จ่ายในส่วนอื่นเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่บ้านกับรถมันจะลดลงไม่ค่อยได้สิ่งที่ลดได้ก็คือตัวบัตรเครดิตมีอีกไหมคะมีครับอีกสัญญาณเตือนหนึ่งก็คือในตัวของบัตรเครดิตนี่แหละครับถ้าใบแจ้งหนี้มาเรียกเก็บแล้วอ่ะเราจ่ายขั้นต่ำ 5% หรือ 10% เนี่ยครับตามขั้นต่ำที่แบงก์กำหนดเนี่ยอันนี้ก็จะเริ่มส่งสัญญาณแล้วว่ามีปัญหาเพราะว่านั่นหมายถึงว่าหนี้ก้อนโตอีก 90% ที่เหลือเนี่ยยังค้างไว้อยู่อาจจะไม่ไหวในอนาคตได้อันนี้คือสัญญาณเตือนก่อนแต่บางคนอาจจะข้ามสเต็ปนี้ไปแล้วตอนนี้กลายเป็นหนี้บัตรเครดิตอยู่หลายใบและจ่ายไม่ไหวไปแล้วเราแก้ไขยังไงได้บ้างคะเนี่ยโค้ชเออจริงๆผมมีข้อแนะนำอยู่หลายอย่างเหมือนกันนะครับอย่างแรกเลยกลับไปที่การลดค่าใช้จ่ายครับโดยเฉพาะเรื่องของการลดค่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือยครับหลายคนจะรู้ตัวเองเลยครับว่ารายจ่ายประเภทไหนอ่ะที่เราใช้จ่ายเงินฟุ่มเฟือยข้อแรกก็คืองดรายจ่ายที่มันฟุ่มเฟือยลงครับข้อ2ค่ะข้อ2ก็คือเราควรจะหาเงินก้อนหนึ่งครับมาโปะนะครับเพื่อให้หนี้มันหมดไวขึ้นก็คืออย่างเช่นเงินโบนัสนะครับถ้าเกิดได้โบนัสมาก็ควรเอาไปโปะเลยนะครับหรือว่าอาจจะหารายได้เสริมเพื่อจะมีรายได้เพิ่มขึ้นมาจ่ายนะครับหรือว่าอาจจะขอหยิบยืมคนในครอบครัวครับอันเนี้ยเพราะว่าอย่างที่บอกไปว่าบัตรเครดิตเนี่ยดอกเบี้ย 16% ต่อปีครับใช่แล้วเราเป็นหลายใบอีกด้วยเวลาโปะนี่ต้องเลือกโปะบางใบหรือว่าโปะทุกใบหรือยังไงคะเทคนิคนะครับก็คือต้องดูว่าถ้าดอกเบี้ยมันต่างกันนะครับก็ต้องจ่ายตัวที่ดอกเบี้ยแพงก่อนหรืออีกอย่างนึงนะครับถ้าดอกเบี้ย 16% เท่ากันหมดก็ควรจะเคลียร์ธนาคารนะครับตัวยอดน้อยก็รีบเอาไปจ่ายก่อน
เพื่อจะได้หมดภาระไปเป็นธนาคารไปครับมีอีกไหมคะโค้ชโอ้มีอีกเยอะเลยครับถ้าเรารู้ตัวแล้วเนี่ยการมีบัตรเครดิตหลายใบเราไม่สามารถระมัดระวังการใช้จ่ายได้ถ้าเราปลดหนี้แล้วเราก็ควรจะลดจำนวนบัตรเครดิตลงนะครับตัวถัดมานะครับถ้าเราจ่ายไม่ไหวเราก็ควรติดต่อธนาคารครับเพื่อขอประนอมหนี้คำว่าประนอมหนี้จริงๆก็คือเป็นการพูดคุยกับธนาคารครับเจ้าหนี้ว่าจะทำไงเราตอนนี้เราจ่ายไม่ไหวเขาอาจจะเสนอข้อเสนออย่างเช่นการยืดระยะเวลาการจ่ายออกไปคือเขาจะหาทางช่วยเราใช่ไหมคะใช่ครับใช่เราควรแก้ปัญหาแต่เนิ่นๆครับอย่ากลัวนะคะเข้าไปลองพูดคุยดูก่อนเพื่อที่จะหาทางออกที่ดีสุดร่วมกันครับผมนะคะแล้วมีอีกไหมคะวิธีนึงมีครับก็คือการรีไฟแนนซ์บัตรเครดิตครับอันนี้ก็คือการมัดรวมหนี้ครับที่มีหลายๆบัตรครับแล้วก็ย้ายไปอีกสถาบันการเงินหนึ่งประโยชน์ของมันก็คือการลดดอกเบี้ยครับแน่นอนล่ะเราต้องได้ดอกเบี้ยที่ถูกลงถึงจะย้ายใช่ไหมครับโดยเฉลี่ยตอนนี้อยู่ที่ประมาณ 12%ก็ถูกกว่าเยอะนะคะครับนั่นหมายถึงว่าทำให้เราอ่ะปลดหนี้ได้ไวขึ้นเป็นหลายๆวิธีและการที่จะช่วยให้หลายคนที่กำลังเครียดอยู่ตอนนี้ว่าจะแก้ไขยังไงดีลองเอาไปปรับใช้กับตัวเองดูนะว่าเหมาะกับแบบไหนนะคะทีนี้มาย้อนดูสำหรับคนที่เพิ่งเริ่มต้นใช้บัตรเครดิตครั้งแรกกันบ้างดีกว่าใช้ยังไงไม่ให้เกิดปัญหาค่ะโค้ชแบบอย่างแรกเลยนะต้องรู้นิสัยส่วนตัวการใช้เงินก่อนนะครับถ้าเป็นคนใช้เงินเก่งเนี่ยอาจจะต้องระมัดระวังนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นคนที่รู้จักอดออมแล้วก็ระมัดระวังการใช้จ่ายอยู่แล้วเนี่ยการถือบัตรเครดิตเนี่ยจริงๆแล้วมันจะช่วยทำให้เราคุ้มค่าทุกการใช้จ่ายเลยเพราะว่าบัตรเครดิตเขาจะมีพวกคะแนนสะสมส่วนลดเงินคืนต่างๆมอบให้นะครับพอรู้นิสัยส่วนตัวแล้วเนี่ยก็อยากแนะนำว่าให้สมัครบัตรเครดิตทีละใบครับเพื่อเรียนรู้ว่าเกี่ยวกับการฟังก์ชันการใช้งานบัตรเครดิตเนี่ยมันเป็นยังไงแล้วก็มีวินัยในการใช้จ่ายแล้วก็ชำระเงินเมื่อถึงเวลาที่มีใบแจ้งหนี้มาเรียกเก็บครับสุดท้ายนะคะโค้ชแบบมีอะไรอยากจะฝากทิ้งท้ายกับคุณผู้ชมไหมคะที่หลายคนอาจจะกำลังเครียดกับปัญหาเรื่องของหนี้บัตรเครดิตอยู่ณขณะนี้ค่ะครับหนี้บัตรเครดิตเนี่ยผมคิดว่ามันมีไว้แก้นะครับไม่ได้มีไว้กลุ้มนะครับแล้วก็อยากจะบอกว่าคนบนโลกเนี่ยครับหลายคนส่วนใหญ่นะครับมีหนี้ครับมันไม่ได้เป็นเรื่องผิดแปลกปกติเลยครับที่เราจะมีหนี้นะครับแต่จุดที่ต้องระมัดระวังก็แค่ว่าเราต้องมีหนี้แล้วก็ต้องชำระตามที่กำหนดครับชอบที่โค้ชบอกเลยนะคะว่าเป็นหนี้ไม่ได้มีไว้ให้กลุ้มแต่มีไว้ให้แก้นะคะวันนี้ต้องขอบคุณโค้ชแบดมากๆนะคะที่มาให้ความรู้กับพวกเรานะคะขอบคุณค่ะแล้วเหมือนเดิมนะคะคุณผู้ชมคะถ้าเกิดว่ามีคำถามข้องใจเกี่ยวกับเรื่องของการเงินแบบนี้มีคำถามอะไรที่อยากรู้อีกคอมเมนต์เข้ามาได้ทุกช่องทางของเราเลยกรุงศรีซิมเพิลเรื่องเงินเป็นเรื่องง่ายๆนะคะไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook ทาง YouTube หรือว่าทาง Clubhouse ชื่อเดียวกันหมดเลยวันนี้เจ้าโอ๋นะคะแล้วโค้ชแบดพร้อมทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ